ชาคริตแย้มนามค่ะคุณผู้ชมข่าวมาว่าเห่อลูกสุดๆเลยค่ะฟินเฟ้อเพราะเหมือนได้นั่งทายแมชชีนกลับไปสมัยวัยรุ่นเลยล่ะค่ะเมื่อได้เห็นการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งของ3พระเอกในดวงใจกบแท่งมอส3หนุ่ม3มุมที่โดดมาจับไมค์ขึ้นเวทีด้วยกันอีกครั้งในรอบ20ปีบอกเลยงานนี้พี่ๆเขาบริหารข้อเข่ากันมาอย่างดีแล้วล่ะค่ะด้านคุณพ่อป้ายแดงชาคริตที่มาเล่าความประทับใจถึงช่วงวัยรุ่นกับการเป็นพิธีกรรายการยอดฮิตอย่างทีนท็อกก็ถือโอกาสอัปเดตให้ฟังว่าตอนนี้ติดน้องโพลูกชายวัย3เดือนมากเวอร์วางจากงานเมื่อไรเป็นต้องควักรูปและคลิปวิดีโอลูกชายมาดูให้หายคิดถึงตลอดและขอยืนยันความตั้งใจเดิมว่าปีนี้จะทำแต่งานพิธีกรส่วนงานแสดงหนักพักไปยาวๆยิ่งเรื่องจะให้บูสเสี่ยงอันตรายหนักต้องคิดหนักเลยล่ะค่ะคงเป็นเรื่องสุขภาพมากกว่าเพราะว่าเรื่องการแสดงเรื่องอะไรเงี้ยคือด้วยยุคสมัยนี้แล้วเรื่องเซฟตี้ในกองถ่ายเนี่ยมันก็ 90% เนาะนะฮะอีก 10% เราก็ต้องคอยระวังด้วยเมื่อก่อนเราทำงานแบบว่าโอ้โห 8-9 โมงเสร็จเที่ยงคืนตี 2 กลับมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันก็ถ่ายจะรับละครซ้อนอะไรเงี้ยมันคงไม่ได้เท่าสมัยก่อนด้วยเวลาที่เราอยากแบ่งให้กับครอบครัวด้วยอะไรเงี้ย